ี้ครับผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง30คนจะมีเพียง15คนจะได้ไปต่อในระดับเรซซิ่งความฝันของผมก็คือขับจีอาร์ซูเปอร์ที่บุรีรัมย์อยากเข้าก็ต้องติดอะครับจะติด1ใน15ครับไม่ซ้อมเล่นแล้วครับ14คนที่เหลือนะเดี๋ยวเจอกันครับสำหรับสนามนี้เนี่ยจากที่น้องๆได้เคยเรียนมาก่อนหน้านี้ในคอร์สเบสิกหรือว่าแอดวานซ์สนามค่อนข้างที่จะใหญ่ใช้เกียร์ได้หลายเกียร์และใช้ความเร็วได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นสลาลอมเลนเชสนะครับรวมถึงโค้งหน้าโค้งทุกโค้งสนามวันนี้ยังเปียกอยู่เลยมันจะเป็นพีระที่แตกต่างจากที่คุณเคยขับมายินดีต้อนรับสู่ TGR Academy The Dream Racer Project ครับวันนี้ครับผมอยู่ที่สนามพีระเซอร์กิตพัทยาครับเพื่อที่จะมาเจอกับน้องๆ นะครับที่ได้ผ่านการเรียนคลาสต่างๆจนมาถึงคลาสสุดท้ายครับกับคลาสเรียน Racing ครับและจะมีการทดสอบเพื่อค้นหา3 Dream Racer ที่จะได้ไปขับ GR Supra ที่สนามช้าง International Circuit ที่จังหวัดบุรีรัมย์และนี่คือ15 Dream Racer ของเรากับ TGR Academy The Dream Racer Project มาสุดไปไรสุดแล้วเย้วันนี้จะกดดันเหมือนเดิมไหมยิ่งกว่าเดิมครับมันไม่ใช่30มา15แล้วมันกลายเป็น15แล้วไป3เลยคนไหนที่คุณกลัวที่สุดหลายคนอยู่ครับกลัวทุกคนครับและซึ่งวันนี้อบรมทฤษฎีก็จะเปลี่ยนไปในเรื่องราวของการแข่งขันมากขึ้นมีเหลือเที่ยวเหลือผู้อันตรายทั่วทุกแดนนะครับให้เอารถกลับมาที่ทิศเลนหรืออาจจะมีโอกาสว่าจะเหนื่อยภาคปฏิบัติอันนี้ของจริงสนามกีฬาเซอร์กิตที่เราเพิ่มสเตชันด้วยไพลอตเหมือนเดิมตอนสุดท้ายถ้าเขาผนวกทุกอย่างเข้ามาด้วยกันได้เขาจะขับรถได้อย่างสุภาพสมูทเรียบร้อยแล้วได้เวลาดีที่สุดครับที่เรียนมาทุกอย่างตั้งแต่เบสิกถึงแอดวานซ์ได้ใช้หมดพื้นมันลื่นมากจนไตไปเลยแต่ไม่มีใครรู้ว่าผมมาคันแรกจริงๆแล้วผมหมุนเอาเหรอเบรกลึกไปก็เลยหมุนเฮ้ยเฮ้ยกันชนหายอ่ะพอรถเข้าไปเร็วเกินไปแล้วก็พยายามแก้กันแต่ก็ไม่ทันไม่ไรครับรอบซ้อมไม่ได้เก็บคะแนนอะไรอย่ากดดันตัวเองจนเกินไปทำให้ดีที่สุดร้องไห้ว่ะพี่เอี้ยงร้องทำไมอ่ะสงสารก็นัดจังอ่ะสงสารเขาทำไมล่ะทำเขาเวอร์โอ้ผมก็ทำรถเขามีปัญหาด้วยเดี๋ยวคนด้านโอ้ไอ้คนมั่นใจมาตลอดทุกทริปนี้มันจะร้องไห้เฉยเลยว่ะความเครียดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาจากภาวะทางอารมณ์มันก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดในการที่อาจจะเบรกเปลี่ยนเกียร์เข้าโค้งอะไรพวกนี้ก็ตรงนี้แหละครับอย่างที่ผมบอกว่าคุณต้องเอาชนะตัวคุณเองให้ได้ครับคือถ้าเราจำโค้งไม่ได้เนี่ยเราจะพะวงการขับทุกอย่างจะพังหมดเพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยควรศึกษาเรื่องลายสนามจำสนามให้ได้ก่อนแล้วค่อยๆฝึกทีละเรื่องละเรื่องนะครับมาดู3คันนี้ครับปี้กันครับนี่ครับโอ้โหไม่ยอมกันเลยทีเดียวโอ้โหมาแล้วครับผ่านทั้ง3คันโอ้โหคุณ3คนขับปั๊บกลุ่มเพื่อนคุณทำหน้าไงรู้ไหมมันไม่ชนกันเลยว่ะโหนี่นะเรียกความมั่นใจมาได้แล้วตอนเนี้ยอยากให้ความมั่นใจพอดีครับอย่าล้นเกินไปเป็นห่วงกันแอบกลัวหลายๆครั้งเพราะเราเห็นในแอดวานซ์มาเนาะวิ่งดีมาทั้งวันมาพลาดรอบตัดตัวพลาดไปเองโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าถึงเวลาบีบหัวใจมากๆครับและนี่คือการสอบรอบสุดท้ายครับเพื่อคัดตัวนะครับ3 Dream Racer ที่จะได้ไปต่อใครจะได้ไปขับนะฮะ GR Supra ที่สนามช้าง International Circuit ที่บุรีรัมย์ต้องมารอลุ้นกันครับเก็บไป2แพลนเอ้ยเพื่อนก็อาจจะชนเยอะกว่าเราก็ได้กดดันมากเย็บแผลง่ายกว่าขับรถแข่งเลยนะฮะใช่ฮะคือมาถึงนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเราพาความฝันตัวเองมาถึงนี้ก็โอเคแล้วเหมือนมีสะกิดกวยนิดนึงถือว่าโอเคกว่าตอนซ้อมเยอะมากเลยเต็มที่แล้วครับส
แล้วก็พยายามเต็มที่ทุกจุดตรงไหนที่มันจะหลุดก็พยายามแก้มันกลับเข้ามาให้ได้จากที่เขาบอกว่าถ้าหลุดคือ DNF นะที่สุดแล้วก็ตอนนี้จะได้ไปหรือไม่ได้ไปก็ไม่เสียดายแล้วครับว่าผมวิ่งเอาเซฟผมก็ยังไม่ได้ใส่เต็มเอาเท่าที่รู้แต่เราชัวร์ 100%ผิดพลาดนิดนึงเรื่องเวลาเฉยๆกะว่าลงมานิดนึงแต่ว่าเต็มที่ก็เต็มที่เลยครับว่ามันน่าจะไปได้เร็วกว่านี้ครับยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เหมือนรู้สึกว่าตัวเองไหลออกไปก่อนก็เลยเหมือนกับอ้าวงั้นออกงั้นต้องออกละงั้นเลยออกเลยเวลาก็พอใจไม่ดีเลยจริงไหมเนี่ยดีเลยใช่โอ้นี่คุณเครียดขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่เฮ้ยอย่าเครียดดิคราวที่แล้วคุณก็อย่างเงี้ยคุณเครียดเครียดอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เข้าที่1เฉยเลยอ่ะเก็บไอรอนแล้วเวลาเราเป็นยังไงล่ะรวมๆแล้วก็จะ2นาทีพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวเวลาแล้วโอ้โหอย่าไปกดดันตัวเองขนาดนั้นมาเลยคนสุดท้ายมาหาผมหน่อยมันพลาดครับมันพลาดช้าไปหน่อยเร็วกว่านี้ได้อีกแล้วเก็บไอรอนมั้ยไม่เก็บบอกเลยทุกคนที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยนะกดดันเหมือนคุณเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้ต้องไปรอลุ้นแล้ววินาทีใครที่ดีกว่าและตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาสำคัญนะครับนั่นคือการมอบประกาศนียบัตรให้กับน้องๆ นะครับที่ผ่านคลาสเวียนเรซซิ่งในวันนี้โตโยต้าเนี่ยเรามีความภูมิใจว่าเรามีส่วนร่วมนะครับในการนำแพชชั่นทางการขับขี่เนี่ยมาสู่เจเนอเรชันต่อไปเราเป็นองค์กรแห่งการขับเคลื่อนนะครับที่เราหวังว่าการนำแพชชั่นในการขับขี่เนี่ยจะนำไปสู่ความสุขแล้วก็ความปลอดภัยของทุกคนด้วยนะครับก็หวังว่าเราคงจะมีส่วนร่วมในการสร้างนักแข่งที่เป็นมืออาชีพนะครับหรือนักขับรถที่ดีครับหรือแม้กระทั่งอาจจะมีแชมป์ประเทศไทยด้วยนะครับและตอนนี้ครับถึงช่วงเวลาสำคัญครับกับการที่จะประกาศ3 The Dream Racer Project ครับThe Dream Racer Project อันดับที่3หมายเลข BR50 5ครับคุณนักเยียร์ทันทางพี่ชัยต้องขอบคุณ Toyota ที่ให้โอกาสผมมานะครับก็คือตอนนี้คือดีใจมากๆอันดับที่2หมายเลข BR3 17ครับชนะครับเป็นที่1ครับเอาตรงๆตอนแรกไม่ได้คิดเลยก้าวมาได้ขนาดนี้ผมว่าสุดยอดแล้วถ้ายังมีโอกาสดีๆจาก Toyota ผมก็จะพยายามก้าวต่อไปเรื่อยๆตามโอกาสตามความฝันที่เคยฝันไว้ตั้งแต่เด็กและผู้ที่ทำผลงานได้คนสุดท้ายและเป็นที่1ของวันนี้ครับหมายเลข DR 31ครับอัตตาโรบอนครับก็ดีใจครับดีใจมากผมมีความฝันที่จะอยู่กับทีม Toyota ครับก็ต้องลองดูว่ามีโอกาสไหมเดี๋ยวเราต้องสร้างผลงานยังไงต่อหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะได้สัมภาษณ์คุณในฐานะตัวแทนของประเทศไทยนะครับกับ Toyota Gazoo Racing Team Thailand นะครับความฝันคุณไม่หยุดเท่านี้ใช่ไหมยังไม่หยุดเท่านี้ครับไปต่อแน่นอนแน่นอนครับถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าก็ต้องมีโอกาสสักวันหนึ่งครับถ้าเรายังไม่หยุดฝันตอนแรกบอกว่ารู้สึกว่าจะไม่เป็นไรแต่พลาดตอนนี้มีเสียใจไม่มีแต่ว่าโอเคกลับมานั่งนึกดูแล้วก็สิ่งที่เราทำมันก็ทำได้ดีที่สุดแล้วเนาะสำหรับตัวเราถ้ามีโอกาสดีๆครั้งหน้ามีโครงการแบบนี้อีกก็อยากจะเข้าร่วมอีกเพราะว่าโครงการนี้ดีมากๆจริงตื่นเต้นมากครับยิ่งใหญ่มากครับรู้สึกอลังการครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับอยากลองสนามที่ดีที่สุดในประเทศไทยมารถที่เพอร์ฟอร์แมนซ์อย่าง GR เนี่ยสนุกขนาดไหนและตอนนี้ครับเราก็ได้มาอยู่กับ3ทีมเรเซอร์ครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับแล้ววันนี้น้องๆพร้อมแล้วที่จะลงไปทำตามความฝันนั่นคือได้ไปขับ GR Supra ในวันนี้นั่นเองครับแน่นอนหลายคนทราบดีเป็นสายพันธุ์สปอร์ตของ Toyota ตัวนี้เป็น A90 เครื่องยนต์ 3000cc ทวินเทอร์โบเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ตัวใหม่เนี่ยมันทำให้กำลังเครื่องยนต์แรงบิดเนี่ยมันทำให้ขับสนุก
เรียกว่าเป็นซูเปอร์คาร์ของโตโยต้าเลยมันมีฟีลลิ่งมีสไตล์เป็นการขับของตัวเองรอบสูงๆเสียงดังๆก็เป็นอะไรที่น่าลองทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยมันขับแล้วมันสนุกผมว่ามันพัฒนามาค่อนข้างดีอย่างมันครบสมบูรณ์เป็นรถที่สปอร์ตเลยเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างการหักเลี้ยวพวงมาลัยดีไซน์ภายในคือสุดแล้วครับกดเร่งไปเป็นเสียงเครื่อง6สูบพร้อมมากบอกตรงๆนะครับว่าดีใจที่น้องๆเขาเนี่ยมีศักยภาพในระยะเวลาที่ไม่กี่วันเท่านั้นเองที่เขาเข้ามาโครงการตรงนี้ณวันนี้เนี่ยนะครับที่ได้ลงไปสัมผัสครั้งแรกในสนามแห่งนี้แล้วก็เป็นรถตัว GR Supra ด้วยดีเกินความคาดหมายตั้งแต่วันที่คัดตัว60เหลือ30 6คนอินสตรัคเตอร์คอนเฟิร์มว่าไม่เคยสอนใครเหนื่อยและสนุกขนาดนี้มาก่อนไปถึงพีระอุปสรรคเรื่องฝนนึกว่าจะสร้างปัญหาใหญ่สุดท้ายก็ทำเวลากันได้เรียกว่าทุกคนตั้งใจพร้อมที่สุดณวันนี้ของพวกเขาแล้วครับก็เรียกว่าเขาตามฝันสำเร็จจบโครงการมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นหลังจากนี้ครับทั้งน้ำจะมีอุปสรรคเยอะแยะไปหมดเลยเราต้องเหยียบข้ามก้าวไปให้ได้แล้ววิ่งไปให้ไกลที่สุดจริงๆอยากจะสามารถพัฒนาตัวเองมากกว่าเดิมถ้าไปช้างเนี่ยเราก็อยากไปที่เมืองนอกด้วยผมคิดว่าผมอยู่ในระดับเริ่มต้นต้องหาทุกอย่างเริ่มเป็นของตัวเองแล้วก็อันนี้เหมือนเขาปูทางมาให้ก็อยากจะเริ่มแข่ง Beyond One Make Race ตัวแรกครับคือพิเศษมากๆคือไม่ค่อยมีใครได้รับโอกาสตรงนี้มากนักเท่าไหร่นักแต่ว่าอันนี้ได้รับโอกาสมาก็อยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดในการเข้ามามันได้โอกาสทั้งขับในสนามแข่งได้เจอกับอินสตรัคเจอร์เจอกับเพื่อนดีๆแล้วก็พอมาอยู่ในสนามและมีโอกาสเข้ามาอยู่ในสนามที่คนปกติไม่สามารถเข้ามาได้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์แล้วสุดยอดมากจริงๆครับแต่ยังมีอีกหนึ่งตำนานครับที่เพิ่งไปสร้างชื่อให้กับเราที่สนามนิวเบอร์กริงครับนั่นคือ Toyota Corolla Altis GR Sport คันนี้นั่นเองครับมันผิดคาดด้วยกับรถบ้านที่ขายตามท้องถนนที่วิ่งกันทั่วไปอยู่สนามก็สนุกอยู่บนถนนก็สนุกผมว่ามันพัฒนามาค่อนข้างดีกับไอ้ตัวระบบ TNGA เนี่ยมันแทบไม่หลุดแทบไม่โยนอะไรแบบครบสมบูรณ์การแข่งขันรถยนต์นิวเบอร์กริง24ชั่วโมงนะครับปี2020นี้นะครับ Toyota Gazoo Racing Team Thailand เนี่ยได้ไปร่วมการแข่งขันเราไปแข่งนิวเบอร์กริงมา7ปีปีนี้คือผลการแข่งขันที่ดีที่สุดเราได้ที่1ที่2ในรุ่น SP3 นะครับคือเครื่องไม่เกิน 2,000 ซีซีถ้าเอาตัว GR Altis ไปเนี่ยขับ24ชั่วโมงแล้วในสภาพที่ขึ้นเขาลงเขาโค้งมองไปเห็นสภาพกลางคืนฝนตกหนักแต่ตัวนี้เนี่ยขับง่ายคอนโทรลง่ายที่สุด TNGA เนี่ยเปลี่ยนความรู้สึกคนที่ไม่มั่นใจในรถทำให้มั่นใจในรถมากขึ้นขอขอบคุณทางสปอนเซอร์หลักของเรานะ Toyota Gazoo Racing Academy Thailandที่ให้โอกาสดีๆให้เราได้เจอพบปะอินสตรัคเตอร์นักแข่งมืออาชีพขอขอบคุณทางสปอนเซอร์หลักของเราด้วยครับและนี่ก็คือประสบการณ์สุดพิเศษนะครับที่ให้น้องๆนะครับได้เข้าใกล้วงการมอเตอร์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นและเป็นครั้งแรกกับกิจกรรมดีๆนะฮะกับ Toyota Gazoo Racing Academy Thailand Your Dream Racer Project วันสุดไปไรสุดแรก